เมื่อกล่าวถึงสถานที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่หลายๆคนนึกถึงก็คงไม่พ้นดินแดน2แผ่นเปลือกโลกประเทศไอซ์แลนด์และบริเวณอุทยานแห่งชาติทิงเวลีซึ่งอับดุลไททูบได้เคยนำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนๆสำหรับคลิปนี้อับดุลไททูบจะขอพาทุกคนไปท่องเที่ยวสถานที่สวยงามณบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกในประเทศต่างๆกันครับส่วนจะมีที่ไหนสวยงามอย่างไรตามไปพบคำตอบได้ในคลิปนี้เลยครับหนึ่งอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์หรือเทียนเชิงซ่านเฉียวมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความสวยงามตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลงนครฉงชิ่งประเทศจีนซึ่งเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมลึกขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตรและมีบางส่วนเป็นโพรงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขาจึงเป็นที่มาของคำว่าหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ซึ่ง3สะพานสวรรค์นี้ประกอบไปด้วยสะพาน3แห่งคือสะพานมังกรสวรรค์สะพานมังกรเขียวและสะพานมังกรดำนอกจากนี้ภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ก็ยังมีความสวยงามของโรงเตี๊ยมโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งใช้เป็นจุดแวะพักค้างแรมยามค่ำคืนของคนเดินทางที่ในอดีตมักใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวนไปยังมณฑลเหอหนาน 2. ภูเขา Black Forest ภูเขา Black Forest เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาตั้งอยู่ในรัฐบาเดนเวิร์ตแฮมแบกทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนีที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในช่วงประมาณ300ล้านปีที่แล้วเกิดการยกตัวกลายเป็นภูเขาที่มีที่ราบมีขอบเป็นหน้าผาสูงชันและบริเวณรอบๆด้านเกิดการยุบต่ำลงกลายเป็นแอ่งหรือหุบเขาสุดเกิดเป็นภูมิประเทศที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ภูเขาแบล็กฟอเรสต์เป็นเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยป่าขนาดใหญ่เต็มไปด้วยป่าสนทึบและต้นสปรูซเป็นส่วนใหญ่ต้นไม้เหล่านี้มีใบสีเขียวเข้มตลอดปีเมื่อมองจากระยะไกลป่าจะดูมืดทึบและมีสีเข้มคล้ายสีดำทำให้มองดูเป็นสีดำจากระยะไกลจึงได้ชื่อว่าป่าดำหรือ Black Forest ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ Black Forest Cake โดยในปี2013คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกกฎหมายมาว่าหากจะขายเค้กชนิดนี้ในชื่อ Black Forest Cake จะต้องใช้บรันดีเชอร์รี่ที่มาจาก Black Forest หรือป่าดำเท่านั้น 3. มาชูปิกชูมาชูปิกชูซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคาหรือนิยมเรียกอีกชื่อว่าเมืองสาบสูญแห่งอินคาหนึ่งในมรดกโลกและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงชันในประเทศเปรูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดิสมีแม่น้ำอุรุบัมบาล้อมรอบซึ่งมีหลักฐานจากเอกสารโบราณจำนวนมากบ่งชี้ว่ามรดกโลกบนยอดเขาสูงของอาณาจักรอินคาแห่งนี้ถูกเรียกชื่อผิดมานานกว่าร้อยปีทั้งที่จริงๆก็คือฮวยนาปิกชูหรือปิกชูดร.รูอันโดเมเนกัตนักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งริโอกรานเดโดซูของบราซิลรายงานผลการศึกษาทางธรณีวิทยาซึ่งชี้ถึงคำตอบที่เป็นไปได้ว่าตำแหน่งที่ตั้งของมาชูปิกชูไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างเมืองหรือป้อมปราการบนยอดเขาสูงชันขนาดนั้นหากบนพื้นผิวไม่ได้มีรอยแตกอยู่ก่อนแล้วแต่ชาวอินคานั้นจงใจเลือกบริเวณหุบเขาศักดิ์สิทธิ์บนเทือกเขาสูงเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญเพราะมีรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกและรอยแยกของพื้นหินตัดกันเป็นเครื่องหมายรูปกากบาทมีแหล่งหินเก่าแก่ตามธรรมชาติอยู่ก่อนแล้วซึ่งทำให้พวกเขาสามารถสร้างสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่งโดยไม่ใช้ปูนซีเมนต์แต่แข็งแรงทนทานมาหลายร้อยปีโดยไม่ต้องเจาะสกัดและเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่นแต่ใช้การตัดและเรียงหินแต่ละก้อนให้ทำมุมแนบสนิทกันพอดีการวางแผนผังของกลุ่มอาคารและขั้นบันไดในมาชูปิกชูก็มีความสอดคล้องกับแนวรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกและรอยแยกในพื้นหินอย่างชัดเจนซึ่งรอยแตกเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสิ่งก่อสร้างได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 4. ปามุกคาเลปามุกคาเลในภาษาตุรกีแปลว่าปราสาทปุยฝ้ายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศตุรกีหรือตุรกีที่โด่งดังไปทั่วโลกที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแช่น้ำแร่ร้อนเพื่อผ่อนคลาย
รวมทั้งมีความเชื่อว่าน้ำแร่ร้อนที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศเหนือที่มีมายาวนานกว่านับพันปีแห่งนี้สามารถรักษาโรคได้ปามุกคาเล่มีลักษณะเป็นเนินเขาหินปูนสีขาวที่มีแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติจำนวนมากซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดรอยแยกนำพาสายน้ำแร่ร้อนที่มีแคลเซียมผสมอยู่เป็นจำนวนมากขึ้นมาและเมื่อแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในน้ำแร่สัมผัสกับอากาศจึงเกิดการตกตะกอนเป็นสีขาวหรือหินปูนชนิดหนึ่งนานวันผ่านไปหินปูนยิ่งพอกเกาะจนมองไม่เห็นพื้นหินพื้นดินบนภูเขาแต่เกิดเป็นแอ่งน้ำแร่ร้อนอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสมีรูปทรงเป็นริ้วเป็นแอ่งเป็นชั้นลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันสวยงามแปลกตาจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี1988 5. ทะเลสาบไบคานทะเลสาบไบคานคือทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตไซบีเรียประเทศรัสเซียซึ่งในฤดูหนาวทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ต้องการไปยนต์โฉมธรรมชาติอันน่าตื่นตาเมื่อทะเลสาบได้กลายเป็นลานน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สามารถเดินหรือขับรถลงไปบนลานน้ำแข็งได้ทะเลสาบไบคานเกิดขึ้นเมื่อ 25-30 ล้านปีก่อนจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียทำให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารอยแยกไบคานซึ่งรอยแยกนี้กว้างและลึกมากทำให้น้ำสามารถไหลเข้ามาเติมเต็มจนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากถึง 31,722 ตารางกิโลเมตรและมีความลึกที่สุดในโลกโดยจุดลึกที่สุดนั้นมีความลึกกว่า 1,640 เมตรทะเลสาบไบคานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี1996 6. เทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยเป็นเทือกเขาในทวีปเอเชียทอดยาวพาดผ่านกินพื้นที่หลายประเทศเช่นปากีสถานอินเดียจีนภูฏานเนปาลและทิเบตเป็นที่ที่มียอดเขาสูงกว่า100ยอดและมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเช่นยอดเขาเอเวอเรสต์และยอดเขากันเจนชุงกาเรียงเป็นจุดกำเนิดของระบบแม่น้ำที่สำคัญของโลกหลายสายเช่นแอ่งแม่น้ำสินธุและแอ่งแม่น้ำคงคาพรมบุตรแม่น้ำสารวินและแม่น้ำโขงเป็นดินแดนที่ผสมผสานไปทั้งความเชื่อด้านศาสนาและเรื่องราวผจญภัยของบรรดานักปีนเขานอกจากนี้ก็ยังเป็นสถานที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ธรรมชาติเทือกเขาหิมาลัยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่รักความท้าทายรักการปีนเขาและการผจญภัยอยากไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตโดยเทือกเขาหิมาลัยนั้นเกิดจากการชนกันระหว่างแผ่นธรณีภาคอินเดียออสเตรเลียและแผ่นธรณีภาคยูเรเซียซึ่งก่อให้เกิดการดันตัวขึ้นของชั้นหินบริเวณของแผ่นทวีปยูเรเซียและกลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยซึ่งในปัจจุบันนี้การเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นธรณีภาคทั้งสองก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เทือกเขาหิมาลัยมีอัตราสูงขึ้นราว 0.5 ถึง 4 มิลลิเมตรต่อปีแต่ขณะเดียวกันก็เกิดการกัดกร่อนอย่างรวดเร็วกลายเป็นตะกอนสะสมตัวในบริเวณที่ลาดต่ำทางตอนใต้เช่นกัน 7. 3,000 โบกอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแก่งหินขนาดใหญ่คล้ายภูเขากลางลำน้ำโขงสลับซับซ้อนเป็นชั้นๆมีความโดดเด่นสวยงามของแก่งหินที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเว้าแหว่งมองดูเสมือนภาพศิลปะตามหน้าผาหินซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆเพียงไม่กี่เซนติเมตรจนถึงขนาดใหญ่ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีแอ่งเล็กแอ่งใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่งจนกลายเป็นชื่อสถานที่ว่า 3,000 โบกซึ่งโบกในภาษาลาวแปลว่าแอ่งที่นี่สามารถเข้าชมได้แค่ช่วงฤดูแล้งหรือประมาณเดือนธันวาคมถึงเมษายนเท่านั้นเนื่องจากในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำโขงจะท่วมพื้นที่ดังกล่าวให้จมหายไปในอดีตเมื่อ110ล้านปีก่อนบริเวณนี้เป็นชั้นทรายที่สะสมตัวเป็นชั้นหนาตามท้องน้ำแต่เมื่อประมาณ 55-30 ล้านปีมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกทำให้แผ่นดินอีสานที่แต่เดิมเป็นพื้นที่ราบกว้างยกตัวขึ้นเป็นที่ราบสูงโคราชและเกิดการคดโค้งของชั้นหินต่อมาเกิดรอยแยกขนาดใหญ่ซึ่งกลายเป็นแม่น้ำโขงไหลผ่านพื้นที่ 3,000 โบกเมื่อถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำโขงจะพัดพาหินกรวดทรายให้มาหมุนวนอยู่ในแอ่งน้อยใหญ่ที่อยู่บนผิวหน้าของหินเมื่อการเวลาผ่านไปการขัดการสีของหินเหล่านี้ทำให้แอ่งขยายใหญ่และเว้าลึกขึ้นกลายเป็นรูปโบกที่มีรูปทรงสวยงามหลากหลาย
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงที่แตกต่างกันไปตามกาลเวลาเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องที่สามารถสร้างภูมิประเทศอันน่าทึ่งจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามคือความมหัศจรรย์และความซับซ้อนของโลกที่เราอาศัยอยู่นั่นเองครับ